โอเคได้แล้วมากันเลยชื่อโอเคน้องซาลีใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมอ๋อใช่ครับโอเคอ่ะน้องอะไรนะน้องฟ้าโอเคแต่น้องพี่จำผิดกับอีกคนนึงใช่น้องฟ้าโอเคครับอ่ะน้องฟ้าขึ้นมออะไรมอขึ้นม .6 ค่ะม .6 โอเคครับใกล้แล้วนะโอเคคลองไหลน้องคลองไหลน้องเรียนไปยังคลองไหลเรียนไปยังครับเรียนแล้วค่ะแต่ก็ลืมโอเคได้ป่ะได้ครับเดี๋ยวพี่จะทวนให้เราฟังเลยโอเคนะก่อนอื่นพี่จะต้องบอกครับว่าคลองไหลเนี่ยมันเนื้อหามันคือหนึ่งบทครับแต่ว่าเนื้อหามันเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวพี่แบ่งเป็นส่วนๆให้เราเห็นภาพรวมก่อนนะคลองไหลประเด็นแรกที่เขาจะสอนตัว P ครับจำได้ไหม P คืออะไรความดันครับพวกความดันเกรดความดันอะไรพวกนี้ใช่อันที่หนึ่งนะอันแรกเขาจะสอนน้องเรื่องของความดันครับอย่างที่หนึ่งเลยอันที่สองพอความดันเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะพูดน้องในเรื่องของความดันเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นความดันประยุกต์นั่นก็คือเรื่องเขื่อนนั่นเองโอเคนะแล้วก็เราก็จะจบเซตของไอ้พวกความดันต่างๆครับอันนี้เป็นก้อนแรกพี่ขอแบ่งเป็นหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองนะหัวข้อที่สามครับหัวข้อที่สามเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแรงลอยตัวครับเอ้ยไม่สิเดี๋ยวแรงลอยตัวไว้ก่อนเอาอะคิมิดิสก่อนดีกว่าจะได้เรียงตามระดับความจากง่ายไปยากโอเคจะเป็นพวกไฮดรอลิกครับประมาณนั้นใช่พวกไฮดรอลิกไฮดรอลิกเนี่ยน้องน่าจะเห็นจำภาพนี้ได้ใช่ที่มันเหมือนกับว่าเราออกแรงกดลูกสูบครับเราก็ออกแรงน้ำหนักยก W ใช่ซึ่งสูตรนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตร F ใหญ่ส่วนด้วย A ใหญ่ครับ F ใหญ่ส่วน A ใหญ่ก็คือตัว W เนี่ยแหละเดี๋ยวพี่เขียนใหม่ดีกว่ามันคือส่วนตัว F ส่วน A เล็กครับเอาเป็นแรง F แรงกดนะแล้วก็พื้นที่ตัวนี้เป็นตัว A เล็กใช่แล้วก็ตัว W ใหญ่เนี่ยคือเป็นน้ำหนักที่กดทับครับแล้วก็หารด้วย A ใหญ่โอเคอันนี้เป็นของไฮดรอลิกนะหรืออะคิมิดิสพอจบตรงนี้แล้วก็จะเป็นตระกูล4อันครับพี่จะชอบเรียกว่าแรง4ตัวอันที่1ก็คือแรงลอยตัวใช่ดูเป็นภาพลงก่อนนะแรงลอยตัวเนี่ยคือ FB ครับ FB เท่ากับโล G V แล้วก็จมน้องน่าจะคุ้นๆบ้างแหละไอ้พวกเนี้ย ในดีที่เคยเรียนไปแล้วโอเคนะที่มันเป็นวัตถุลอยอยู่ตุ้มป่องตุ้มป่องเนี่ยมี MG ดึงลงใช่แล้วก็จะมีตัว FB ดันขึ้นครับโอเคนะอันนี้แรงลอยตัวพอแรงลอยตัวเสร็จแล้วก็จะเป็นอันที่5ครับอันที่5เขาเรียกว่าแรงตึงผิวครับเยอะมากเลยแรงลอยตัวนะแรงตึงผิวแรงตึงผิวจะเป็น F แกมมามันใช่ระดับแกมมา L โอเคนะครับอันที่6ครับอันที่6ก็จะเป็นแรงหนึ่ง F เท่ากับแกมมา L ครับใช่ตัวนี้คือตัวแกมมาแกมมาเนี่ยจะเป็นค่าคงที่ของแรงตึงผิวที่มันเป็นข้อสอบที่แบบว่าเขาชอบเอาวงแหวนเนี่ยมาใส่ในแผ่นฟิล์มแล้วก็ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแรง MG ดึงลงแล้วก็จะมีแรงตึงผิวอะไรเงี้ยตึงผิวก็ช่วยดึงลงแรง T ดันขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนะครับเดี๋ยวพี่ค่อยลงรายละเอียดให้น้องเห็นภาพรวมก่อนโอเคนะเพียบเลยต่อไปก็คือจะเป็นแรงหนืดครับแรงหนืดที่มันเป็นถ้วยอย่างเงี้ยกลมๆแล้วก็เอาลูกเหล็กไหลลงไปแล้วก็ให้มันไหลลงมาตัวนี้เนี่ย F มันจะเท่ากับตัวเยอะอ่ะพี่จำมันจะมีทั้งหมด4ก้อนครับเป็น6พายนิวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่ค่อยออกข้อสอบแล้ว F หนืดเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีก็ต้องสอบเหมือนกันโอเคนะเพราะฉะนั้นน้องลองดูเนี่ยแค่นี้คือกี่อันเนี่ย6แล้วใช่อันที่7ครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นทฤษฎีของแบนูลีใช่แบนูลีจะมีอยู่2สูตรเราก็จะจบของไหลครับถือว่าเยอะไหมเยอะเลยโอเคตัวที่ออกข้อสอบเยอะนะที่น้องจะต้องเทพนะครับก็คือน้องจะต้องเทพความดันน้องจะต้องเทพไฮดรอลิกน้องจะต้องเทพแรงลอยตัวครับน้องต้องเทพแรงตึงผิวแล้วก็เทพแบนดูลีสรุปก็คือมันก็เกือบทั้งหมดเลยยกเว้น F หนืดไม่เป็นไรโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะลงรายละเอียดของเราทีละอันนะวันนี้น่าจะได้ความดันน่าจะจบแล้วครับใช่เพราะว่าความดันออกข้อสอบเยอะ
โอเคอ่ะก่อนอื่นในเรื่องของความดันก่อนเลยความดันมีกี่แบบลืมแล้วเวลา ความดันเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบครับอันแรกเขาจะเรียกว่า P สมบูรณ์ปกติที่เราเรียนกันเนี่ยเราเรียน P สมบูรณ์นะครับ P สมบูรณ์ก็คือมันเป็นความดันสมบูรณ์เนี่ยก็คือเป็นความดันที่กดลงมาณจุดใดจุดหนึ่งสมมติตรงนี้เป็นพื้นโลกเนี่ยความดันทุกอย่างที่กดลงมาที่ตำแหน่งตรงเนี้ยตำแหน่ง P เนี่ยเราก็จะเรียกว่า P ที่ตำแหน่ง P ก็คือเป็น P สมบูรณ์ครับใช่ซึ่ง P สมบูรณ์เนี่ยจะมีความดันย่อย2ตัวเข้ามาประกอบกันอันแรกก็คือเป็น PO ครับบวกกับ PG ครับเริ่มงงแล้วครับมันเยอะอย่างนี้ PO เนี่ยจำไว้เลยครับมันคือ P air ความดันอากาศง่ายเลยครับความดันอากาศโอเคนะความดันอากาศเดี๋ยวพี่ค่อยลงลึกเรื่องของ P อากาศนะส่วน PG เนี่ยเขาเรียกว่าความดันเกจครับความดันเกจจ้ะเนี่ยเขียนงี้สระเอก็ไก่จอจานความดันเกจ PG ก็คือ P เกจซึ่งความดันเกจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกของเหลวหรือแก๊สก็ได้พวกที่มันเป็นของเหลวหรือแก๊สก็ได้ความดันเกจแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของเหลวมากกว่านะแต่แก๊สก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช่ซึ่งสูตรของ P เกจและ PG เนี่ยมันจะเท่ากับ Rho GS ครับใช่อันนี้คือ P เกจเท่ากับ Rho GS ใช่ส่วนความดันบรรยากาศเนี่ยมันมีหลายหน่วยมากเลยโอเคนะความดันบรรยากาศหน่วยที่นิยมมากที่สุดก็คืออันที่1ครับหน่วย PA ครับอันที่2ครับหน่วย ATM ครับอันที่3ครับหน่วยมิลลิเมตรประหลอดครับแถมอันที่4ครับหน่วยเซนติเมตรประหลอดโอ้ทำไมมันเยอะจังอันที่5หน่วยทอ TORR โอเคเพียบจำไว้ว่าในฟิสิกส์ครับในฟิสิกส์เนี่ยปกติเวลาเราแทนหน่วยในทางฟิสิกส์เนี่ยความดันเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นปาสคาลในการแทนครับ PA เนี่ยคือปาสคาลนะปาสคาลใช่เพราะฉะนั้นเวลาแทนเราต้องเป็นหน่วยให้เป็นปาสคาลแต่ถ้าในเคมีความดันน้องจำสูตรนี้ป่ะ PV เท่า mRT เนี่ยของเคมีใช่ครับใช่ในเคมีเนี่ยตัวเวลาเราแทนเนี่ยเราจะใช้ตัว P เนี่ย P ของเคมีเราใช้จะเราจะแทนหน่วยเป็น ATM ครับเพราะนั้นเราจะจำกลับกันใช่ตอนนี้เราเป็นฟิสิกส์เนี่ยฟิสิกส์ใช้หน่วยเป็นปาสคาลเดี๋ยวพี่จะลงลึกรายละเอียดของแต่ไอตัวความ PO ก่อนความดันอากาศก่อนนะเขียนนะพี่ลงลึกรายละเอียด PO เนี่ยความดันบรรยากาศบางทีเขาเขียนว่า PAir ก็ได้ครับ PIIAR แปลว่า P อากาศปกติความดันบรรยากาศเนี่ยความดันบรรยากาศนะมันจะเท่ากับ1 ATM ครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วโอเค ATM คืออะไร ATM ก็คือ1ความดันบรรยากาศนั่นเองบรรยากาศโอ้ฟรีเขียนเลยโอเคบรรยากาศนะครับโอเคเพราะฉะนั้นหน่วย ATM น่ะจะค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วก็คือ1บรรยากาศก็1 ATM 2บรรยากาศก็2 ATM 3บรรยากาศก็3 ATM โอเคแต่ว่าเอา ATM เนี่ยไปแทนในสูตรของทางฟิสิกส์ไม่ได้สูตรฟิสิกส์ที่คำนวณความดันบรรยากาศมีแค่สูตรนี้ครับ P เท่ากับ F ส่วน A สูตรนี้จำให้ขึ้นใจแล้วสูตรนี้ใช้เยอะมากใช่ P ตัวนี้ต้องหน่วยเป็นปาสคาลครับ PAต้องหน่วยเป็นปาสคาลโอเคนะตัว F ตัวนี้หน่วยเป็นนิวตันครับเป็นแรงเฉยๆเป็นแรงดันตัวนี้อ่านว่าแรงดันนะหน่วยเป็นนิวตันโอเคส่วนตัว A เนี่ยเออพี่ไปลบทิ้งละตัว A ตัวนี้เป็นพื้นที่หน้าตัดครับหน่วยเป็นเมตรกำลังสองนะก็คือเป็นตารางเมตรนั่นเองใช่ตัว A ในหน่วยเป็นตารางเมตรเอาละมาในเรื่องของความดันเนี่ยเราได้เวลา1 ATM ครับคำถามคือ1 ATM ความดันบรรยากาศเท่ากับกี่ปาสคาลเลยเ
จำไม่ได้จำเลยครับ 1.01 ครับคูณ10กำลัง5ครับปาสคาลนั่นหมายความว่าถ้าน้องอยากเอาความดันหนึ่งบรรยากาศน้องจะแทนตัว P เป็น 1.01 คูณ10กำลัง5ใช่ไหมแต่ปกติเวลาพี่แทนพี่ก็แทนแค่นี้ครับแทนแค่10กำลัง5ใครจะว่าเอา 1.1 ไปคูณโอเคนะแต่ก็ไม่ได้นะแบบมีบางโรงเรียนอาจารย์เขาสติ๊กอะแบบว่าแทงนี้เลยไม่ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราต้องดูด้วยว่าคุณครูเขาจะเอายังไงของเขา ด้วยปกติพี่แทนพี่ก็แทนเป็น10กำลัง5เลยครับแบบสั้นๆง่ายๆโอเคนะก็ประมาณอะไรเลย10กำลัง5ปาสคาลเพราะนั้น1 ATM เนี่ยก็ประมาณ10กำลัง5ปาสคาลโอเคนะทุกอย่างเวลาน้องเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนให้เป็น ATM ก่อนครับจะง่ายเหมือนตู้ ATM เลยแล้วเราก็แค่คูณอะไรเข้าไปจบแล้วคูณแค่10กำลัง5ครับก็แทนตัว P เราได้ละ P ตัวของเราก็คือ P ตัวนี้ก็คือสามารถแทนได้ละแล้วมันก็จะมีหน่วยอื่นถูกไหมอย่างเช่นมิลลิเมตรประหลอดพี่ถามว่า1ความดันบรรยากาศเท่ากับกี่มิลลิเมตรประหลอดครับเนี่ยน้องจำได้เก่งมาก1 ATM เท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดครับโอเคนะแล้ว1 ATM เท่ากับกี่เซนติเมตรประหลอดเลยเซนติเมตรประหลอดใช่76ครับหน้านี้น้องต้องเอาให้แม่นนะครับจำไว้เลยก็ได้โอเคนะหน่วยมิลลิเมตรประหลอดเนี่ยก็คือหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดใช่แต่ในทางใช้จริงเนี่ยเขาเรียกไอ้ตัวมิลลิเมตรประหลอดอะคือมันยาวเรียบลิ้นมันพันกันเขาเลยเรียกสั้นๆมันว่าทอครับประมาณนั้นทอไอ้ตัวเนี้ยก็คือหน่วยเนี้ยก็คือหน่วยเดียวกับทอนะครับ TOOR THOOR หรือ TORR อะไรของเขาอ่ะอ่านว่าทอเอาไงงี้ละกันโอเคทออ่านว่าทอละกันนะอ่ะงั้นก็ได้ให้มันอ่านว่าทอ1ทอก็เท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดครับใช่ก็คือหน่วยเดียวกันถ้าน้องเจอ5ทอเอ้ยถ้าน้องเจอ360ทอหมายครับว่าไงมันก็คือ360มิลลิเมตรประหลอดครับใช่เปลี่ยนทอเป็นมิลลิเมตรประหลอดได้เลยโอเคนะอ่ะไม่ต้องเก็บไม่ต้องเยอะอะไรมากมายอันนี้คือหน่วยในทางฟิสิกส์ที่เราเรียนกันใช่แต่ว่าจริงๆมันยังมีหน่วยอีกอันนึงครับที่ใช้ในทางชีวะก็คือหน่วยความดันที่หน่วยเป็นบาร์ใช่พี่ก็จำไม่ได้หรอกว่ากี่บาร์เท่ากับกี่ความดันบรรยากาศใช่เพราะว่ามันไม่ได้ออกข้อสอบเป็นฐานโอเคนะแต่ให้รู้ว่ามันมีหน่วยบาร์ด้วยความดันกี่บาร์อะไรเงี้ยครับโอเคนะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะสอนในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยนะสมมติว่าพี่มีสูตรให้เราก็คือน้องจำได้แล้วนะ P เท่ากับ F ส่วน A นะโอเคP ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องแทนได้ต้องหน่วยเป็นอะไรเอ่ย ใช่ปาสคาลถ้าพี่มี5เดี๋ยวพี่จะถามว่าถ้าพี่ให้หน่วยความดันมาเป็นพวกนี้น้องจะไปแทนตัว P เป็นเลขอะไรพี่ให้ความดันมาเช่น7 ATM ใช่น้องจะแทน P เป็นอะไรครับใช่ถูกต้องครับก็คือแทนเป็น7คูณ10กำลัง5หน่วยเป็นพาสคาลโอเคครับเก่งมากตามหลักจริงมันต้องเป็น7คูณ 1.01 คูณ10กำลัง5นะใช่แต่ว่าช่างมันเถอะเอาแค่ดีพอโอเคอันที่2ครับถ้าพี่มีความดันให้มาเท่ากับ25พาสคาลน้องแทนเป็นอะไรเลยใช่ครับก็ต่อแทนไปที่5พาสคาลเลยเพราะหน่วยเป็นพาสคาลแล้วถ้าพี่ให้หน่วยมาเป็น150กิโลพาสคาลอะร้อยห้าสิบกิโลคือ10กำลังใช่ก็แทนเป็นตัวนี้ครับพาสคาลโอเคพวกนี้ไม่ยากเลยแล้วถ้าพี่มีเท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดอะน้องเปลี่ยนให้เป็นปาสคาลได้ไงหลักการน้องจะต้องเปลี่ยนไอ้760มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยน้องจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็น ATM ก่อนครับใช่โดยการ
ตัวนี้760บิตเรทใช่ไหมน้องก็เอา760ตั้งเลยครับใช่แล้วก็หารด้วย760เลยตัวนี้พอหารปุ๊บมันจะกลายเป็นหน่วยเป็น ATM ครับแล้วเราก็เป็น ATM ให้กลายเป็น Fast Count โดยการคูณอะไร10^5ใช่เพราะนั้นคำตอบที่ได้คือเป็นตัวนี้เปลี่ยนใหม่สมมุติถ้าพี่มี350มิลลิเมตรประหลอดเปลี่ยนให้เป็น Fast Count น้องก็เอาอะไร350ตั้งถูกปะหารด้วยอะไรก่อน760ใช่ตัวนี้จะกลายเป็นหน่วยเป็น ATM นะใช่พวกนี้คือหน่วยเป็น ATM ครับพอเป็น ATM เสร็จแล้วน้องก็คูณด้วย10^5ได้ก็ตัวเป็นปาสคาลโอเคนะได้นะมาเดี๋ยวลองมาอีกนิดนึงสมมุติถ้าพี่มี840มิลลิเมตรประหลอดครับน้องจะเปลี่ยนให้หน่วยเป็นปาสคาลได้ไงเออใช่อย่างรวดเร็วเลยคือเป็น840ครับหารด้วย760นะแล้วก็คูณอะไรเลยใช่คูณ10^5ถ้าเขาต้องการหน่วยเป็น ATM น้องก็แค่ก็คือเอา10^5ออกนะเพราะว่าตัวนี้หน่วยเป็น ATM แล้วโอเคนะถ้าพี่มี75เซนติเมตรประหลอดแล้วครับเปลี่ยนเป็นปาสคาลให้หน่อย75หารด้วยเท่าไหร่76ป่ะถูกไหมใช่เพราะว่า1บรรยากาศเท่ากับ76เซนติเมตรประหลอดครับก็หารด้วย76เพราะนั้นน้องจำไปเลยครับไอตัวหารเนี่ยเนี่ย760อันนี้76ใช่แล้วก็พอหารปุ๊บมันจะกลายเป็น ATM นะนั่นหมายความพอ ATM แล้วน้องก็คูณ10^5ได้อย่างสบายใจโอเคครับอ่ะสมมติถ้าเป็น120ทอล่ะอืมใช่เออโอเคครับใช่เพราะว่าตัวนี้มันคือมิลลิเมตรประหลอดนะโอเคนะก็คือคิดเหมือนมิลลิเมตรประหลอดครับทุกอย่างโอเคนะอ่ะเก็ตแล้วนะโอเคครับอ่ะเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยครับ P อากาศครับร้อยละพี่บอกเลยว่า 90% อ่ะมันคือ1 ATM ครับนั่นหมายความว่าถ้าน้องเจอ P อากาศน้องแทนไปเป็นอะไรเลย10^5ปาสคาลได้เลยใช่ก็คือเป็น ATM แต่ไปดูด้วยนะว่าโรงเรียนเขาจะให้แทนเป็น 0.01 คูณ10^5ปาสคาลหรือเปล่าแล้วแต่เราแต่ว่าพี่ชอบแทนเป็นแค่10^5นี่แหละอืมโอเคครับอ่ะตัว PR ได้แล้วนะต่อมาดู P gate บ้างครับ PG P gate เท่ากับ low GS ครับโอเคอ่ะมาเดี๋ยวพี่อธิบายทีละตัวโอเคนะอ่ะแน่นอนพี่ถามว่า P เกตความดันเป็นอะไรถูกค่ะปาสคาลจำไว้ในทางฟิสิกส์หน่วยความดันเป็นปาสคาลหมดโอเคปาสคาลอ่ะตัวนี้คือจะเป็นโลของเหลวครับหรือโลของแก๊สก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่พี่ว่าในเรื่องนี้มันคิดของเหลวมากกว่าให้รู้ว่าแก๊สก็เป็นได้แต่ส่วนใหญ่เป็นโลของเหลวโลคืออะไรน้องรู้เปล่าน้องจำดีเท่า M ส่วน V ได้ปะใช่อันนี้เป็นของเคมีครับแต่ของฟิสิกส์มันจะเป็นตัวนี้ครับมันคือตัวเดียวกันครับสูตรความหนาแน่นใช่เพียงแต่ฟิสิกส์มันใช้ตัวโลแทนตัวดีในเคมีมันใช้ตัวดีในทางฟิสิกส์ใช้ตัวโลครับก็คือสรุปก็คือแม่งตัวเดียวกันนั่นแหละไม่รู้มันจะทำไมให้มันยุ่งยากตัวเดียวกันครับใช่ตัวโลเนี่ยก็คือเป็นความหนาแน่นนั่นเองใช่ความหนาแน่นโอเคอ่ะความหนาแน่นนะตัว G คือ10เลยครับใช่มันคือความเร่งไงก็คือค่า G มีแนวโน้มคือ10ถูกไหมแต่น้องเวลาทำข้อสอบน้องไปดูด้วยนะว่า G มันให้มาเป็น10หรือให้มาเป็น 9.8 ใช่บางทีมันก็แต่ส่วนใหญ่ข้อสอบกสทมันชอบให้ G เป็น 9.8 ครับเพื่อให้เด็กคิดเลขยากขึ้นโอเคนะแต่ตอนนี้ก็คือเอาเป็น10ไปก่อนให้เราดูคอนเซ็ปต์ตัว H เนี่ยคือความสูงของเหลวครับความสูงของเหลวโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะคำนวณไอ้ตัวนี้ให้ดูนะโอเคอ่ะน้องเอาตรงนี้ให้เก็ตได้ก่อนนะโอเคพอน้องรู้จักตัว PO ก็คือ P อากาศแล้วก็บวก PG แล้วเรียบร้อยสิ่งต่อมาน้องก็ต้องรู้ความดันในเรื่องของในแนวระดับครับฮะพี่ว่าตามเลยสมมติมีถ้วยครับถ้วยของเรา
เป็นภาชนะทรงแปลกๆโอเคนะครับอ่ะอันนี้เป็นพื้นพี่ถามว่าพี่เอาน้ำยัดใส่ลงไปครับแล้วว่าอะไรมันเท่ากันเนี่ยใช่ครับเพราะว่าน้ำมันรักษาระดับถูกไหมไม่ว่าน้องจะยังไงก็คือส่วนใหญ่มันจะรักษาระดับการที่ระดับน้ำมันเท่ากันเนี่ยใช่เพราะว่ามันมี PO เท่ากันครับก็คือมันมีความดันบรรยากาศเท่ากันความดันบรรยากาศที่กดลงมาตรงนี้มันเท่ากันความสูงของน้ำมันก็เลยเท่ากันเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะจับเท่ากันคือถ้าจุด A ตรงนี้เป็นจุด A นะตรงนี้เป็นจุด B ตรงนี้เป็นจุด C เราจะจับอย่างนี้ได้เลยครับเราจะเขียนว่า PA เท่ากับอะไร PB เท่ากับ PC ได้เลย P ในที่นี้ก็คือความดันครับความดันที่จุด A จุด B แล้วก็จุด C เท่ากันในทางกลับกันถ้าพี่เอาตัวนี้เป็น DE แล้วก็ F ถ้ามาอยู่ในแนวระดับเดียวกันครับเราจะสามารถเขียนได้เลยว่า PD เท่ากับ PE ครับแล้วก็เท่ากับ PF ครับก็คือมันจะเป็นเท่ากันได้เลยประมาณนั้นโอเคนะนั่นหมายความว่าในแนวระดับเนี่ยความดันจะเท่ากันเอาล่ะคำถามคือไอ้ความดันพวกนี้คือความดันอะไรคำตอบก็คือเป็นความดันสมบูรณ์ครับใช่เราเรียนมาแล้วความดันสมบูรณ์เกิดจากอะไร P อากาศบวกกับ PG ถูกปะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อสอบเลยดีกว่าน้องจะเข้าใจมากขึ้นข้อสอบในเรื่องนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบพี่เขียนให้ดูทั้งหมด3แบบแบบแรกเป็นนี้ครับแบบแรกเขาเรียกว่าแบบบารอมิเตอร์แบบที่2จะเป็นหลอดรูปตัว Uโอเคนะแล้วก็แบบที่3จะเป็นหลอดรูปตัว U แบบผสมหลายๆอันอย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้เป็นเงี้ยก็คือตัวนี้เป็นกระป๋องแก้วแล้วตัวนี้เป็นหลอดรูปตัว U หลอดรูปตัว U ผสมกันหรืออาจจะเป็นหลอดรูปตัว U 2อันแล้วก็เอาท่อต่ออย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบที่3โอเคนะงานเริ่มแบบแรกกันก่อนแบบแรกจะแตกได้เป็นทั้งหมด3แบบครับโอเคภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ครับโอเคอันนี้เป็นน้ำครับโอเคนะภาพที่2เป็นน้ำนี้ตอนน้ำมันเข้าไปข้างในภาพที่3เป็นน้ำครับแต่ว่ามันกัดลงมาข้างล่างโอเคที่มีความดันทั้งหมด2อันครับข้างนอกก็คือเป็น P นอกเป็น PO นะเป็น P อากาศอันนี้ก็เป็น PO ข้างนอกเนี่ยเป็น P อากาศอยู่แล้วกดลงไปในน้ำแล้วข้างในเป็น PX ครับนี่ก็เป็น PX นี่ก็เป็น PX พี่ว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ให้เป็น PX เหมือนกันดีกว่าเดี๋ยวงงตรงนี้เป็น PY ดีกว่าแล้วตรงนี้ก็เป็น PZ เงี้ยโอเคพี่ถามว่ารูปที่1น้องเห็นระดับน้ำมันเท่ากันไหมใช่ถ้าระดับน้ำเท่ากันแสดงว่า PO เนี่ยมันเท่ากับ PX ครับใช่เพราะว่ามันเป็นระนาบเดียวกันไงระนาบเดียวกันอันนี้ระนาบ PO กับระนาบ PX เนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกันระดับน้ำเท่ากันจำไว้เลยอันแรกคือมันเท่ากันครับจำไว้เลยว่าถ้าน้ำเท่ากันก็คือมันเท่ากันโอเคอันที่สองครับน้องคิดว่าอันไหนมากกว่ากัน PO หรือ PYPY กับ P ใช่ PO มากกว่าครับเพราะว่า PO เนี่ยอากาศข้างนอกมันมากกว่ามันก็เลยดันใช่มันก็เลยดันน้ำข้างนอกให้เข้าไปในขวดไอ้ตัวเนี้ยสู้แรงดันข้างนอกไม่ได้มันก็เลยโดนดันยุบกลับเข้าไปในท่อครับใช่ตัวนี้จะเป็น PO มากกว่า PY อันสุดท้ายเดาเลยครับ ใช่ถูกต้องครับหรือว่าจะก็คือเขียนเป็น PO น้อยกว่า PZ นะเพราะว่า PZ เนี่ยมันออกแรงดันน้ำทะลักออกมาโอเคอ่ะแล้วมันคำนวณยังไงเนี่ยพวกนี้มันคำนวณอย่างนี้ครับโอเคอ่ะอย่างนี้สมมติถ้าเป็นอย่างนี้เป็นกรณีพี่อยากรู้ว่า PZ เท่ากับเท่าไหร่
ใช่โดยที่แน่นอนมันมี PO ดันถูกไหมครับแล้วตัวนี้เป็นน้ำ H2O นะพี่ถามก่อนความหนาแน่นของน้ำเท่ากับเท่าไหร่ความหนาแน่นของน้ำอ่ะใช่ในเคมีคือ D เท่ากับ1ครับถูกต้องครับแต่ในฟิสิกส์ตัวโลเนี่ยมันจะเท่ากับ1,000ครับใช่เพราะว่าในฟิสิกส์เนี่ยเขาเทียบหน่วยเป็นกิโลกรัมไงเขาเลยจะต้องใช้เป็น1,000ส่วนถ้าเป็นในเคมีเนี่ยเขาจะชอบเทียบหน่วยเป็นกรัมเราก็เลยเป็นแค่1โอเคนะอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันเพราะฉะนั้นน้องจำไว้ว่าโลน้ำคือ1,000ครับแต่ในทางเคมีดีก็คือ1นะโอเคนะเราทำฟิสิกส์อยู่นะโอเคน้องก็จำไว้โลน้ำเท่ากับ1,000จ้ะอันนี้ปกติก็คือเด็กต้องรู้เองนะ1,000แล้วถ้าเราคำนวณได้เราจะต้องหาให้ได้ครับว่าไอ้ตัว pz เนี่ยมันดันลงมาเท่าไหร่อ่ะสมมติพี่ดันลงมาสักประมาณ20 ซม.แล้วกันโอเคพี่อยากรู้ว่าตัว pz เท่ากับเท่าไหร่โอเควิธีการทำงี้ครับเราก็ลากที่ต่ำที่สุดของ p ก็คือตัวนี้คือเราเลือกแนวระดับได้ทั้งหมด2แนวครับก็คือแนวที่แนวนี้กับแนวนี้จะใช้แนวไหนก็ได้นะประมาณนี้ใช่แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้แนวที่มันเป็นเลขหนึ่งครับเพราะว่าเป็นแนวระดับทำไมถึงใช้แนวเลขหนึ่งใช้แนวเลขหนึ่งเพราะว่าฝั่งดูฝั่ง pz นะ pz เนี่ยก็คือมันก็มีแค่ pz ตัวเดียวครับใช่แต่ถ้าน้องเอาเลือกเอาเส้นเลขสองเนี่ยมันจะมีน้ำตรงนี้มาด้วยใช่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูทั้งสองแบบอ่ะพี่ขอคิดแบบอันแรกก่อนนะแบบอันแรก pz โอเคเพราะนั้นเวลาเราตั้งเนี่ยเราจะตั้งอย่างนี้ครับก็คือถ้าสมมติถ้าเราเลือกเส้นที่หนึ่งนะเส้นนี้เป็นเส้นระนาบเป็นเส้นแนวระดับที่เราเลือกอ่ะเราก็เลือกครับตัวนี้เป็นจุด B ตัวนี้เป็นจุด A หรือว่าน้องจะเอาจุด A มาไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะเหมือนกันฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในแนวระดับเหมือนกันโอเคอ่ะอย่างแรกสิ่งที่เราตั้งครับเราจะตั้งว่า PA ครับเท่ากับ PB ครับจำได้ไหมเพราะว่ามันเป็นแนวระดับเดียวกันนะโอเคหลักการดูครับน้องดูที่ PB ก่อน PB น้องเอานิ้วจิ้มที่จุด B ครับแล้วก็ตามองย้อนขึ้นไปน้องมีแค่อะไรมีแค่ PZ ครับเพราะว่านี้มันเป็นหลอดนะใช่เป็นแค่หลอดครับก็มีแค่ PZ ตัวเดียวอ่ะดูที่ PA ครับน้องเอานิ้วจิ้มที่ PA แล้วน้องก็มองย้อนขึ้นไปครับมีอะไรทับเราบ้างใช่มีน้ำกับอากาศใช่ไหมใช่มันจะเป็น PO บวก PG ครับเพราะว่ามีน้ำอันนี้มีน้ำตัวเดียวก็เป็น PG ตัวเดียวแต่ถ้ามีน้ำสองชั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องบวก PG สองตัวใช่แต่อันนี้มันมีแค่ชั้นเดียวครับโอเคนะหลังจากนั้นเราก็แทนค่าเลยครับ PO แทนเป็น10^5นะเพราะว่าเป็นความดันบรรยากาศนะโอเคนะตัวนี้แต่เป็นโลG แล้วก็ H ถูกไหมครับแล้วก็เท่ากับตัว PZ นะโอเคเอาละมาใส่เครื่องหมายบวกครับโลคือเท่าไหร่น้ำ1ใช่ครับ G คือ10ครับความสูงคือใช่20 ซม.ครับเวลาเราแทนต้องแทนเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้ว0.2นะหลักการเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตรอย่างรวดเร็วเราก็เอา20ตั้งครับแล้วก็หารด้วยอะไร100ครับเสร็จแล้วคะแนนก็คือเป็น 0.2 โอเคนะแล้วก็จะเท่ากับ PZ ครับลบครับลบแล้วเราก็แค่คิดเลขปกติจ้ะเราก็จะหา PZ มาได้แล้วเพราะนั้นข้อนี้จะได้เป็น10^5นะแล้วก็บวกด้วยตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัดตัวนี้ไปเลยได้เป็น2,000นะใช่ครับเท่ากับ PZ โอเคโอเคเราก็จะได้ PZ เท่ากับตัวนี้ครับเพราะนั้นเวลาน้องทำน้องก็เขียนเป็นตัวเลขแบบเต็มๆไปก็ได้ครับก็คือเป็น2,000นะบวกกับเท่าไหร่10^5เนี่ยศูนย์กี่ตัวใช่ใช่05ตัวครับก็ได้เป็นตัวนี้น้องก็ใส่เลย10200นี่ครับใช่หน่วยเป็นไรใช่โอเคได้นะโอเคถ้าน้องทำแบบนี้ได้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่แบบโอเคแล้วครับใช่แต่ว่าข้อสอบมันไม่ได้ออกไอ้นี้เยอะมันไม่ได้ออกบารอมิเตอร์มันออกไอ้ตัวรูปตัว U เนี่ยแหละน้องทำข้อสอบก็จะเจอโอเคอ่ะมา
รูปตัว U ดีกว่าหลักการคิดเหมือนหน้าเมื่อกี้เป๊ะๆเลยจริงๆอ่ะที่ใส่น้ำครับใส่น้ำเข้าไปครับแล้วอีกอันนึงคือเป็นใส่น้ำมันครับสีแดงเนี่ยคือน้ำมันให้ตัวนี้สูงเท่ากับ20เซนแล้วก็ตัวนี้สูงเท่ากับ10เซนตัวนี้คือระดับอ้างอิงนะโอเคครับพี่ถามว่าโลน้ำมันเท่ากับเท่าไหร่ทำไงดีแล้วก็แค่ลากเส้นระดับของต่ำสุดของตัวนี้ครับนะลากเลยปึ๊บโอเคนะแล้วเราก็ให้ตัวนี้เป็นจุด A ตัวนี้เป็นจุด B ครับแล้วน้องก็ตั้งเหมือนเดิมครับก็เป็นอะไร PA เท่ากับ PB แค่นั้นเองครับPA เนี่ยน้องก็เอานิ้วจิ้มที่จุด A ครับแล้วก็น้องก็มองย้อนเอาจุด A มองย้อนขึ้นไปมีอะไรมากดเราบ้างมี PO ถูกไหมถูกไหมเพราะว่าอากาศสามารถกดลงมาได้บวกกับนะตรงนี้นะก็เป็นโลจิสติกฟ้าครับเราก็ทำ RPB ก็ดูจิ้มที่จุด B ครับเราก็มองย้อนขึ้นไปมีอะไรกดลงกดเราลงมาบ้างกดที่จุด B ก็มี PO ถูกไหมอากาศโอเคแล้วก็กดแล้วก็มีของเหลวสีแดงๆกดมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็น PO ครับแล้วก็บวกของเหลวแดงๆก็เป็นโลจีเอสอย่างนี้โอเคน้องสังเกตดูอะไรตัดกันใช่ PO ตัดกันครับโอเคนะคราวนี้เราก็มาแทนละถ้ามันเป็นน้ำโลน้ำก็ต้องเป็น 1,000 ครับแทนไปเลย T คือ10สูงคือเท่าไหร่เอ่ย10เซนใช่ก็เป็น10ส่วน100นะใช่หรือจะแทนเป็น 0.1 ก็ได้ครับแต่ข้อนี้พี่ขอแทนเป็น10ส่วน100เดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าทำไมจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันแหละแล้วก็ติดตัวโลไว้นะโลเราไม่รู้ G คือ10ครับแล้วก็ตัว H ความสูงก็คือ20นะก็เป็น20ส่วนด้วย100ลองสังเกตดูว่า100มันตัดกันได้เห็นปะนั่นหมายความว่าถ้ามันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับก็คือเป็นโล GS เท่ากับโล GS เนี่ยตัว H ตัวเนี้ยน้องสามารถแทนหน่วยเป็นเซนติเมตรได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไงมันก็ตัดกันอยู่ดีครับเนี่ยอย่างเช่น100กับ100ตัดกันแต่ถ้ามันมี P ตัวเนี้ยแทนไม่ได้นะถ้ามันมี P แทรกเข้ามาแทนไม่ได้ P เป็นปาสคาลแทนไม่ได้แต่ถ้า P ตัดกันแล้วเหลือโลจีเอสกับโลจีเอสเนี่ยน้องแทนเป็นเซนติเมตรได้เพราะว่า100ยังไงมันก็ตัดกันอยู่ดีแต่เพื่อความชัวร์พี่ว่าแทนเป็นเมตรตลอดดีกว่าปลอดภัยโอเคอ่ะได้นะครับสิ่งที่ได้มาตัวนี้แล้วก็พี่ก็ตัดสนุกเลยครับตัด2ตัวใช่แล้วก็ย้าย2ไปหารนะก็ได้เป็น 1,000 ครับแล้วก็หาร2เท่ากับตัวโลเพราะฉะนั้นโลจึงเท่ากับ500โอเคนะโลเท่ากับ500พี่ถามว่าหน่วยเป็นอะไรเอ่ย ตอนหลักจริงๆมันเป็นกิโลกรัมต่อเมตรกำลัง3ครับอ่ะตอนหลักใช่แต่ว่าปกติเขาก็ไม่ค่อยแบบซีเรียสหน่วยหรอกประมาณนี้แต่ถ้าในเคมีครับเคมีจะเป็นกรัมต่อเซนติเมตรกำลัง3ใช่กรัมต่อลูกบาศก์เซนใช่อันนี้คือในเคมีนะในฟิสิกส์จะหน่วยเป็นตัวนี้ได้นะโอเคนะครับพอได้ละเชิญต่อไปครับก็จะเป็นวันนี้พี่เอาโหลดคลอนรูปตัวยูให้น้องแบบเทพๆไปเลยโอเคอ่ะมาครับอันนี้เป็นน้ำนะครับอันนี้เป็นสารละลาย B ครับแล้วอันนี้เป็นสารละลาย C ครับโอเคตัวนี้ตัว B มีโลเท่ากับ800โอเคอันนี้เป็นน้ำครับตัวนี้มีโลเท่ากับ600พี่อยากรู้ว่าไอตัว h ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ถ้าตัวนี้เท่ากับ2เซนตัวนี้เท่ากับ20เซนพี่เขียนแบบสักชัดเหนือก่อนตัวนี้20เซน
ัวนี้เปลี่ยนเป็น5 เซนดีกว่าจะได้ดูสมจริงหน่อย5 เซนครับโอเคครับแล้วก็ฝาทั้งสองข้างเปิดครับนั่นหมายความว่าอากาศสามารถเข้ามาแจมได้โอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วสิ่งที่น้องจะต้องทำมาแล้วคือน้องจะต้องหาเส้นแนวระดับนะเส้นแนวระดับที่เราเลือกเนี่ยเรามักจะเลือกที่มันต่ำกว่าไอ้ตัวนี้ครับประมาณเนี้ยคือน้องจะเลือกเส้นไหนก็ได้แหละใช่แต่ว่าถ้าเลือกเส้นล่างเราก็ไม่รู้ความสูงจริงๆถูกไหมเราก็เลยเลือกเส้นที่มันใกล้กับตัว b ใช่จริงๆเราจะเลือกเส้นไหนก็ได้ครับแนวระดับเราส่วนใหญ่เราจะชอบเลือกที่แบบว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าต่ำที่สุดต่ำที่สุดในที่นี้หมายความว่าเป็นขีดของหลอดของเหลวที่อยู่ต่ำสุดเช่นตัว b เนี่ยต่ำสุดของเหลวของตัวฟ้ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสีแดงอยู่ข้างบนเลยโอเคหรือว่าถ้าเอาสีน้ำเงินฟ้าสีน้ำเงินที่พี่ขีดเป็นสีเขียวก็ได้ครับแต่ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ความสูงตรงนี้ไงเราก็ไปต่อไม่ได้ครับเราก็เลยไม่เอาเส้นล่างเพราะว่าเราไม่รู้ตัว h แต่ถ้าเราเลือกระดับตัวนี้โอเคเรารู้ความสูงได้เราให้ตัวนี้เป็นตัว a ตัวนี้เป็นตัว b แค่นั้นเองเราก็ตั้งเหมือนเดิมครับก็เป็นอะไร pa เท่ากับ pb เนี่ยโอเคครับ RPA มีกี่ตัวเอ่ยน้องเอานิ้วจิ้มที่จุด A ครับแล้วก็มองย้อนขึ้นไปมี PO ถูกไหมอากาศแน่ๆแล้วก็มีอะไรโล GS สีแดงถูกปะแล้วก็บวกด้วยโล GS สีน้ำเงินใช่สีฟ้าถูกต้องครับอ่ะแล้วตัวนี้ก็คือเป็น P อากาศและ PO อีกแล้วก็นี่ครับบวกจุดนี้ย้อนขึ้นไปแล้วก็บวกด้วยโล GS สีเหลืองโอเคครับโลจีเอสสี่เหลืออ่ะง่ายๆเลยครับอันนี้ก็แทนค่าปกติอย่างแรกน้องก็ตัด2ตัวนี้ทิ้งก่อนเพราะนั้นอ่ะโลของสีแดงเราคือ600ก็แทนไปเลยครับ 6,000 พี่แทนก่อนดีกว่าเดี๋ยวงงโอเคเราเขาต้องการหาความสูง h ใช่ไหมก็ติด h ไว้เราก็บวกน้ำครับแทนไปเลย 1,000 นะคูณ10ครับความสูงของน้ำก็คือ5 เซนตัวนี้น้องก็แทนไปเลยครับก็คือเป็น5ส่วน100โอเคนะหรือจะแทนเป็น5เซนก็ได้ข้อนี้เดี๋ยวพี่ลองแทนเป็น5เซนให้ดูดีกว่าถ้าแทนตรงนี้เป็น5เซนตัวความสูงตัว h ของน้องที่ได้ตรงนี้หน่วยจะต้องเป็นอะไรด้วยใช่ถ้าแทนตรงนี้เป็นเมตรตัวนี้ก็ต้องหน่วยเป็นเมตรด้วยประมาณนั้นครับถ้าน้องจะแทนเซนก็เซนให้หมดแทนเป็นเมตรก็เป็นเมตรให้หมดเพราะว่ามันตัดกันได้แต่ถ้าอยากเอาปลอดภัยก็แทนเป็น5ส่วน100ก็คือหน่วยเป็นเมตรครับจะได้ตัว h ออกมาเป็นเมตรแต่เนื่องจากเราเริ่มเชี่ยวเราก็จะรัดได้ทุกอย่างที่เรารัดได้800ครับคูณ10นะโอเคความสูงคือ20เซนครับน้องก็แทนไป20เลยแต่ว่าหน่วยเป็นเซนนะโอเคพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็คิดเลขปกติจะพี่ลบทิ้งก่อนตึ๊ดพวกนี้เราก็จะได้หมดแล้วโอเคนะโอเคตัวแรกครับพี่ว่าพี่จัดการไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้เนี่ยมันได้ 50,000 นะใช่ได้ 50,000 ครับโอเคแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะ1 2 3 4 0 4ตัวแล้วก็ตามด้วย16นะได้เป็น 106,000 ครับลบ 50,000 ได้เป็น 101,000 นะโอเคอ่ะเราก็ได้แล้วครับ110แล้วก็00ตัวนี้เท่ากับครับตัวนี้เป็น6,000 H นะโอเคครับเราก็ได้ h เท่ากับแสนตึบครับแล้วก็หารด้วยอะไร 6,000 ใช่ถูกต้องครับลบทิ้งครับเราก็ตัดสูตรสนุกเลยครับนี่เอาเลยครับ3ตัวเหมา3ตัวมันจะเหลือ110หารด้วย6เด้อน่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่วะ6954ใช่ไหม6866 36 74 26 8 48โอเคครับได้8ครับ68น่าจะได้ประมาณ 18.3 ใช่น้องก็ได้แล้วครับแสดงว่าไอ้ตัวความสูงตัวนั้นต้องเป็น 18.3 หน่วยเป็นอะไรเอ่ยใช่เก่งมากเพราะว่าเราแทนเป็นเซนติเมตรครับโอเคนะน้องพอมองเห็นภาพไอ้พวกนี้ออกนะโอเคนะครับต่อไปจะเริ่มยากขึ้นอีกนิดนะโอเคครับเริ่มยากอีกนิดนะนี่แล้วมีกล่องเข้ามายุ่งแล้วเนี่ยเห็นครับนี่ถามว่า px ตัวนี้คือเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นของเหลวนี้เป็นของเหลวของเหลว
อันนี้เป็นน้ำแล้วกันน้ำก็คือโล1,000แล้วอันนี้ก็คือเป็นของเหลวสีแดงใช่ของเหลวสีแดงครับของเหลวสีแดงซึ่งพี่ให้ตรงนี้มาจากก้นหาเลยนะตัวนี้ให้มาเท่ากับ20 เซนครับถึงก้นหาตรงนี้เลยนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกดตรงนี้เลยแล้วก็ให้ตรงนี้มาเท่ากับ15 เซนครับแล้วก็ให้ตรงนี้มาเท่ากับ8 เซนแล้วเขาถาม PX ครับโดยที่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็มัดมือน้องพี่ถามว่าเราใช้เส้นนี้ได้ไหมได้ใช่หรือว่าน้องใช้เส้นล่างก็ได้นะใช่แต่ว่าเราเอาเส้นบนดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าน้องเอาเส้นล่างอะสมมติถ้าน้องเอาเส้นล่างนะที่พี่ตาเขียนให้ดูเส้นล่างถ้าน้องเอาตรงนี้ไปจุด B อะจุด B น้องเอานิ้วจิ้มตรงเนี้ยมันมีตัวอะไรกดทับจุด B บ้าง PO ของเหลวสีฟ้าใช่ไหมของเหลวสีฟ้าแล้วมีของเหลวสีอะไรอีกของเหลวแดงอีกครับโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าเราเอาแค่เส้นข้างบนครับอ้าวเส้นพี่หายเดี๋ยวปั๊บโอเคครับอ่ะถ้าเราเอา B ที่เป็นเส้นบนเนี่ยน้องก็ดูที่จุด B มีอะไรทับที่จุด B บ้างก็มีแค่ PO กับของเหลวสีอะไรใช่สีฟ้าครับแค่นั้นเองเราก็เลยไม่ต้องคิดสีแดงให้มันเหนื่อย2 ครั้งอ่ะเราเลยมาเอาเส้นข้างบนมากกว่าโอเคคำถามคือถ้าเราเอาเส้นสีเหลืองข้างบนเนี่ยตัวนี้มันก็ต้องถูกขยับขึ้นด้วยถูกปะคำถามคือเส้นสีเขียวตัวนี้คือเท่าไหร่เก่งมาก20-18เอ้ย -8เท่ากับ12นะอ่ะตัวนี้ก็ได้เป็น12ใช่เซนติเมตรครับโอเคเพราะนั้นเราก็คิดตรงนี้เป็นจุด A ครับตรงนี้เป็นจุด B ง่ายๆเลยเอาละมาเราก็มาคิดกันครับเพราะนั้นเราก็ตั้งเลยครับว่าง่ายๆหรือว่า PA เท่ากับ PB นะใช่อ่ะต่อเลย PA คืออะไรบ้างใช่ Low GS ครับถูกต้อง PV แล้วครับใช่ Low GS ที่เป็นของน้ำนะเอาละได้นะครับโอเคอ่ะงั้นพี่จะแทนค่านะเอาพี่ไม่ได้ให้โลสีแดงมาโลแดงให้เป็น800แล้วกันใช่ครับ800ครับตอนนั้นพี่แทนเลยนะแทนตรงนี้เป็น800เลยครับแล้วก็คูณ10นะอันนี้พี่ลบก่อนเดี๋ยวค่อยเขียนใช่คูณ10ครับแล้วก็คูณด้วย12/100นะอันนี้ตัดไม่ได้แล้วเนอะเพราะว่าติดตัว P ใช่ครับต้องแทนเต็มๆครับแล้วตัวนี้ก็เป็น PO PO แทนเป็น10^5ไปเลยนะแล้วก็บวกด้วยlog GS ของสีฟ้าก็เป็น 1,000 ใช่ครับ 1,000คูณด้วย10ครับแล้วก็ความสูงก็คือ15/100อ่ะได้แล้วโอเคครับอ่ะเราก็เอาซะก่อนเลยตัดก่อนเลยตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ตัดก่อนตัวนี้คูณกันจะได้เป็น 1,500 ถูกไหม 1,500 นะใช่ 1,500 ตัวนี้คูณกันได้เป็นเท่าไหร่วะ 8 คูณ 12 ยากเลย12.8เท่าไหร่12.560 12.640 12เท่าไหร่วันนี้12คูณ8 96ใช่ได้96ครับก็ได้เป็น960นะพี่ลบทิ้งเลยนะใช่แสดงว่าก้อนนี้คือ960ครับใช่แล้วพี่ก็ลบตัวนี้ทิ้งก่อนตัวนี้เนี่ยมันคือ10^5ครับแล้วก็บวกด้วย1,500พี่ก็เอา960ของเราย้ายมาลบเลยนะกลายเป็น400 540นะ1,500ลบกับ960ได้เป็นลบกับ960นะได้เป็นตัวนี้นะได้เป็น540ครับโอเคพอน้องใช่พอน้องได้เป็นตัวนี้แล้วคุณน้องก็ตอบได้เลยครับก็ตอบว่า px เนี่ยเท่ากับตัวนี้ใช่หรือว่าเราอยากตอบเป็นเต็มๆก็ได้ถ้าตอบเป็นเต็มๆแล้วก็ค่ากระจายไอ้ตัวเนี้ยให้มันเป็นไอ้10^5ก็ใส่ไปก่อนเลย
05ตัวครับ05ตัวแล้วก็บวกด้วย540ครับหลังจากนั้นเราก็ลบไป3ตัวครับแล้วก็เอา540มาใส่อ่ะหน่วยเป็นปาสคาลครับเรียบร้อยได้ละแสดงว่าเราได้ความดันในตัว px แล้วก็คือเป็นตัวนี้โอเคนะเอาละมารูปแบบสุดท้ายครับที่มันชอบเหลือเกินนั่นก็คือเป็นหลอดแก้วโยโย่ครับไม่รู้ว่าน้องเคยเห็นหรือเปล่าอ่ะตัวเนี้ยเคยไหมโอเคตัวนี้ไม่เคยแล้วจ้ะโอเคครับอ่ะตัวนี้เป็น30ครับแล้วก็คือตรงเนี้ยเป็นน้ำแล้วตัวนี้เป็นสีแดงครับสีแดงเป็นน้ำมันโอเคอ่ะสีแดงเป็น800แล้วสูงตัวนี้สูงเท่ากับตัว H ครับไม่รู้เท่าไหร่โอเคนะแล้วต่อว่ามันเป็นน้ำเฉียงๆซึ่งน้ำเฉียงๆเนี่ยเขาวัดความสูงเฉียงๆได้เป็นเท่ากับ20เซนติเมตรคำถามคือไอตัว S ตัวนี้จะสูงเท่าไหร่ราคาเราก็เหมือนเดิมครับเราก็ลากเส้นอ้างอิงไปตัวนี้ให้เป็นจุด A ตัวนี้เป็นจุด B เราก็ตั้งเลยครับว่า PA เท่ากับ PB โอเคนะ PA นะรู้สึกจะง่ายครับก็มีอะไร PO ถูกไหมบวกกับโล GS สีแดงถูกไหมซึ่ง AS ตัวนี้คือตัวที่เขาต้องการหาครับเราก็จับมันเท่ากับฝั่งนี้ก็คือจะมีมันเป็นท่อเปิดถูกไหมครับก็คือมีอากาศไหลเข้ามาได้ใช่ก็เป็น PO เหมือนกันแล้วก็บวกกับโล GS สีฟ้าใช่อ่ะตัวนี้ตัดตัวนี้นะพี่ลบทิ้งเลยนะโอเคครับตัดทิ้งไปแล้วตัวนี้แทนค่าเรือกันโลก็เป็น800คูณกับ10นะแล้วก็ติด add y โอเคอ่ามาเหลืออีกตัวนี้แหละโลน้ำก็คือเป็น 1,000 ครับ g ก็คือ10ครับปัญหาของเราคือตัว h ตัวเนี้ยน้องจะแทนเป็นอะไรถามว่าแทนเป็น20เลยได้ไหมไม่ได้ครับใช่เราจะต้องแทนเป็นความสูงตรงๆครับอย่างเงี้ยเอาล่ะคำถามคือเราน้องจะทำยังไงสิ่งที่เรามีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรามีมุมซะด้วยแล้วเราต้องการหาด้านนี้ครับใช่ด้าน S ตัวนี้นั่นแหละมันก็จะเป็นความรู้สึกที่น้องได้เรียนตีโคด ไม่ยอมโอเคไม่ชอบเลยตีโกนอ่ะตัวนี้น้องจะใช้อะไรตีโกนดีพี่มีให้เลือกไซส์คอร์เทนไซส์คืออะไรเอ่ยใช่ครับสมมติถ้าเดี๋ยวพี่ขอไอ้ตัวนี้พี่ขอลบรูปเลยแล้วกันนะเพราะว่าน้องได้รูปแล้วลบรูปแค่ครึ่งหนึ่งแล้วกันฝั่งนี้มีไอ้ฝั่งที่มันเป็นท่อปกติไม่มีปัญหาแต่เรามีปัญหาไอ้ท่อเอียงเนี่ยโอเคพี่ว่าตรงนี้เลยครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นมุมฉากตัวนี้นะมุมฉากแล้วตัวนี้เป็นมุม30โอเคตรงนี้ด้านนี้เขาจะเรียกว่าด้านอะไรด้านสีฟ้าข้ามฉากคิดฉากข้ามคิดหรือไงอันนี้เขาจะเรียกว่าด้านข้ามจ้ะเพราะว่าเราใช่ก็ดีไงเราต้องการมุม30ใช่ป่ะอันนี้มันอยู่ตรงข้ามมุม30แล้วเส้นสีเขียวคือชิดครับใช่ชิดมุม30ของเราไงใช่แล้วตัวสุดท้ายสีแดงคือฉากครับเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามมุมใช่โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นตีโกนของเราถ้าเป็นค่าไซน์ครับไซน์คืออะไรเอ่ยไซน์ใช่ข้ามฉากครับคอสล่ะครับโอเคชิดฉากครับแทนก็คือใช่ถูกต้องครับข้างชิดครับได้ครับเรียบร้อยโอเคตัวเนี้ยเรามีด้านไหนบ้างเนี่ยจากข้อมูลตรงเนี้ยใช่เก่งมากถูกต้องเราใช้ไซน์ครับเพราะว่าเรามีข้อมูลด้านข้างกับด้านฉากครับเราเลยใช้ไซน์ไงโอเคนะเราก็เลยใช้ไซน์ครับแต่ถ้ามันมีข้อมูลด้านชิดกับด้าน
ฉากเราถึงใช้คอร์ดนะข้อนี้เราก็ใช้ size ครับโอเคเราก็ตั้งเลยครับ size 30size 30เท่ากับข้ามก็คือ h นะส่วนด้วยฉากฉากก็คือ20เซน20เซนพี่ขอเปลี่ยนเป็นนะก็20เซนก่อนแล้วกันเออใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับใช่ค่อยมาเปลี่ยนในตัวนี้ก็ได้อันหรือว่าน้องอยากเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะไหนๆก็ได้นะใช่ไปเลยครับ 0.2 ครับโอเคนะอ่ะ size 30คือเท่าไหร่ใช่โอ้จำได้ไว้เก่งว่ะจะได้โอ้วิชานิ้วมาแล้ววิชานิ้ว size 90เหรอครับนิ้วก็เอาไม่อยู่นิ้วมันได้แค่30 45 60ใช่ไหมใช่ใช่ size 90น้องไปดูได้ครับในคลิปคลิปติโกนะอันแรกเลยที่พี่ลงไปแล้วตัวนี้นะน้องก็แค่ย้ายขึ้นไปครับมันเป็น 0.2 หารด้วย2ครับเท่ากับตัว h ครับตัดแม่งเลยครับเหลือ 0.1 ตามทันนะเออใช่แทนได้เลยครับใช่แสดงว่าความสูงตัวนี้คือ 0.1 ครับใช่เมตรนะเพราะว่าเราเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรแล้วใช่ก็เป็น 0.1 เมตรไปเลยเราก็คิดครับตัวนี้ตัดตัวนี้เลยนะ 0.1 กับ 10แล้วก็ตัวนี้ก็ตัด3ตัวตัด3ตัวครับแล้วเราก็ได้เป็น 8h เท่ากับ1 h เดียวก็เท่ากับ1ส่วน8ก็ตอบแล้วครับตอบเท่ากับ1ส่วน8หน่วยเป็นเมตรนั่นเองใช่เพราะว่าเราแทนหน่วยเป็นเมตรครับเราก็ตอบ h เท่ากับ1ส่วน8เมตรโอเคนะได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะเกริ่นการหาเขื่อนนิดนึงครับโอเคนะก่อนที่จะเขื่อนเนี่ยพี่จะต้องเริ่มจากไอตัวนี้ก่อนครับสมมุติว่ามีกระแป่งน้ำอันหนึ่งกระแป่งน้ำสูงเท่ากับ20ครับ20เมตรอ้าวเวอร์ไปเอา1เมตรแล้วกัน1เมตรสูงเท่ากับ2เมตรแล้วกันได้มีคูณเล็กหน่อยโอเคกระแป่งสูง2เมตรครับแล้วมีพื้นที่ฐานครับพื้นที่ฐานนะไม่บอกมาครับบอกแค่รัศมีมาบอกว่ารัศมีเนี่ยเท่ากับ3เมตรโอเคครับแล้วเขาก็เติมน้ำเข้าไปครับเติมน้ำไปเต็มถังเลยเติมน้ำไปเต็มถังสิ่งที่โจทย์ถามครับอันที่หนึ่งครับโจทย์ถามความดันครับที่ก้นถังครับใช่อันที่แรกความดันอันที่สองครับโจทย์ถามความดันที่ผนังครับฝาผนังโอเคนะอันที่สามครับโจทย์ถามแรงก้นถังครับอันที่สี่ครับโจทย์ถามแรงที่ฝาผนังครับโอเคนะได้เนอะโอเคเอามาพี่รู้ว่าพีก้นถังอ่ะน้องตอบได้อยู่แล้วมันก็เหมือนกับจุด A นะครับง่ายเลยใช่น้องค่อยเอานิ้วจิ้มที่จุด A ใช่นิ้วจิ้มที่จุด A แล้วพี่ถามเลยว่านิ้วจิ้มที่จุด A แล้วน้องก็เอาอะไรครับเอาตามองย้อนขึ้นไปเจออะไรกดบ้างพีก้นคืออะไรใช่ครับโอเค PO ครับแล้วก็มีน้ำน้ำน้องก็แตกเป็นบวกโลจิเอ็นได้เลยครับใช่เท่ากับ PO คืออะไรใช่ครับโลก็คือน้ำนะ 1,000 นะคูณอีก10อีกตัวนึงกลายเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็ความสูงเท่ากับ2เมตรครับก็ใส่ไปโอเคได้เนอะโอเคเพราะนั้นตัวนี้จะได้เป็นพี่ว่าพี่ลบตัวอื่นก่อนดีกว่าไปพร้อมๆกันทีละอันดีกว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวลบตรงนี้ใหม่ครับเขียนให้มันดูชัดๆหน่อย PO เนี่ยจะเป็น10กำลัง5จ้ะแล้วก็บวกกับโลน้ำก็คือเป็น 1,000 นะโอเคครับใช่พี่เขียนแบบให้คูณให้ดูด้วยดีกว่า 1,000 คูณ10นะ G คือ10แล้วความสูงคือ2นะตัวนี้คูณกันได้เป็น 20,000 นะโอเคนะครับแล้วก็คูณด้วย10กำลัง5นะ10กำลัง5เนี่ยมันคือ 100,000 ป่ะใ
ใช่สองตัวนี้บวกกันได้เป็นเท่าไหร่ใช่โอเคพี่ลบเลยนะกลายเป็น120,000เลยนะหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเก่งไหมครับหน่วยเป็นปาสคาลครับอ่ะคำถามที่สองจำได้ไหมพี่ต้องการเปลี่ยนใหม่ดีกว่าคำถามที่สองใช่จากผนังพี่ขอไปถามไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคตัวนี้คือพี่ต้องการแรงดันก้นถังครับวิธีทำบอกเลยว่าเหมือนยากแต่โคตรง่ายเลยครับลองจำสูตรนี้ได้ไหมตั้งแต่แรกที่พี่พูดมาเดี๋ยวP เท่ากับ P เท่ากับ F ส่วนอะไรใช่ครับ P เท่ากับ F ส่วน A ครับเราต้องการแรงดันก้นถังใช่ไหมเราคือต้องการตัว F ครับแล้วก็ให้ย้ายอะไรคูณ P ครับแล้ว P มันคืออะไรอ่ะ P มันคือตัวนี้นี่แหละใช่เพราะนั้นตัว F ป้น F แรงดันก้นถังก็ง่ายๆนะก็เท่ากับน้องก็ใส่เลยครับ120คูณกับตัวอะไรครับคูณกับ A ครับ A คือพื้นที่หน้าตัดครับพื้นที่หน้าตัดก็คือเป็นพื้นที่ตรงก้นถังอ่ะจำสูตรเผื่อพื้นที่วงกลมก้นถังได้ไหมเอ้ยจำได้ไว้ดีไว้มันจะเป็น 3.14 ถูกไหมครับแล้วก็คูณอะไร3 2ครั้งนะใช่9ครับพี่ขอคิดเป็นแบบค่าเฉลี่ยแล้วกันนะไอ้นี้ได้9นะ 3.14 คูณ9ได้เท่าไหร่เอ่ยที่ขอประมาณแล้วกันนะครับประมาณ27จะบอกเลยจริงๆมัน27กว่าๆนะแต่ก็ประมาณ27แล้วกันโอเคอ่ะ A ตัวนี้น้องก็แทนไปเลยจ้ะ27กว่าๆใช่คูณกันเสร็จแล้วก็คือจะได้เป็นแรงเลยก็คือเป็นแรงดันที่ก้นถังเลยครับหน่วยจะเป็นอะไรเก่งมากมันเป็นนิวตันครับน้องก็จะหาแรงดันก้นถังได้แล้วอ่ะอันนี้นะแรงดันก้นถังเนี่ยไม่ยากครับโอเคน้องได้เนอะเอาละมาครับใช่ต่อมาพี่ต้องการหาแรงดันที่ผนังครับก้นถังหาไปแล้วนะอันนี้ออกข้อสอบเยอะนะไอ้สองสุดท้ายเนี่ยออกข้อสอบเยอะโอเคต่อไปเป็น P ดังที่ผนังโอเคครับผนังผนังเนี่ยก็คือบริเวณนี้ใช่ไหมใช่เวลาเราหาเนี่ยเราจะคิดแค่ครึ่งหนึ่งครับก็คือสูงแค่ครึ่งเดียวใช่ทำไมถึงคิดครึ่งเดียวเพราะว่าเขาคิดค่าเฉลี่ยคิดค่าเฉลี่ยก็คือเขาจะคิดที่จุด B ก็คือจุดบนสุดครับแล้วก็จุด A จุด A คือจุดที่ล่างสุดโอเคนะเขาก็คิด PA กับ PB ครับแล้วก็เอา PA บวก PB แล้วก็หารด้วยอะไรหาร2ครับหาร2ตัวนี้ก็คือจะเป็น P เฉลี่ย P เฉลี่ยก็คือ P เฉลี่ยของความสูงครึ่งถังซึ่งมันจะเป็นฟีที่ผ่าฝาผนังพอดีจำเลยโอเคนะ P ตัวนี้น้องคิดมาได้แล้ว PA หรือว่า PA คืออะไร120ป่ะใช่ไหมโอเค PB ล่ะครับข้างบนข้างบนมีแค่ P อากาศถูกป่ะใช่ข้างบนจะมีแค่ P อากาศครับซึ่ง P อากาศเนี่ยตามหลักจริงๆเนี่ย P อากาศมันก็คือจะคล้ายๆก็คือเป็น10กำลัง5ครับตัวเดียวครับโอเคนะ10กำลัง5 10กำลัง5เนี่ยบวกกับไอ้ตัวนี้มันจะได้เป็น2 2 0 0นะแล้วก็หาร2ครับใช่ตัวนี้จะเป็นความดันที่ฝาผนังโอเคนะได้นะโอเคนะครับโอเคความดันที่ฝาผนังมันมีอีกแบบนึงเป็นอีกไอแบบนึงก็คือถ้ากล่องเนี้ยมันเป็นกล่องปิดครับปิดฝาพี่ถามว่ากล่องปิดฝา PO จะเอามาคิดปะใช่ถ้า PO ไม่เอามาคิดอ่ะใช่น้องจะคิดที่ P ที่จุด A ได้เลยครับใช่แล้วถ้าเขาต้องการฝาPA เนี่ยมันเป็น P ที่ก้นใช่ไหมฟีฝาความดันที่ฝาผนังเนี่ยน้องจะเอา PA ครับหารอะไรได้เลยหาร2ครับเพราะว่ามันบวก0ไงใช่ป่ะเพราะว่ามันปิดฝามันเลยไม่มี PO ตรงเนี้ยเราก็เลยสามารถจับตัวนี้บวก0ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสูตรลัดของเราสูตรลัดก็คือถ้าต้องการหา P ที่ฝาผนังถ้าวงเล็บถ้าปิดฝานะครับปิดฝา
เราจะเอา IP ก้นถังจับหาร2ครับแต่ในกรณีเนี้ยถังของเรามันเปิดฝาถูกมั้ยถังมันเปิดฝามันก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะ 220,000 แล้วก็หาร2ครับเลยได้เป็น11 00แล้วก็0ตัวนี้ใช่ตัวนี้คือจะเป็นพีฟที่ฝาผนังโอเคนะใช่ครับโอเคโดยเป็นปาสคาลโอเคตัวนี้มาจากไหนตัวนี้มาจาก PA ตอนแรกที่แบบคิดเราคิดเป็น 120,000 แล้วก็บวก PO ครับ PO ตัวนี้คือเป็น P ที่ B ไง PB มีแค่ PO ตัวเดียวเพราะว่าไม่มีของเหลวกดทับแล้วก็จับบวกกันแล้วก็หาร2ไงตัวนี้ก็คือเป็น10กําลัง5 10กําลัง5คือ100,000 100,000 บวกกับ 120,000 ก็ได้เป็น 220,000 แล้วก็หาร2ก็เลยได้เป็นตัวนี้โอเคพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วคราวนี้ก็ง่ายแล้วครับน้องก็แค่หาอะไร F F ก็คือแรงดันที่ฝาผนังถูกปะใช่ F ก็คือเท่ากับอะไร P ที่ผนังครับแล้วก็คูณอะไรครับพื้นที่หน้าตัดใช่พีที่ฝาผนังน้องเอาไอ้110,000เนี่ยเสียบได้เลยครับแค่นี้เองปัญหาคือตัว A ครับA น้องจะทำไง A มันคือพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเลยโดยรอบฝาผนังทั้งหมดเลยครับใช่นั่นหมายความว่าน้องจะต้องเอากรรไกรตัดกรรไกรตัดตรงนี้แล้วเอามันมาครีครับใช่เอามาครีนั่นหมายความว่าไอ้เส้นตรงนี้เส้นสีเขียวๆที่พี่วาดเนี่ยตัวนี้มันก็ยังคงเป็นความสูง2เมตรถูกไหมเส้นสีเขียวๆคือสูตรเส้นรอบอะไรเส้นรอบวงใช่ก็เป็น2ไพ r นะใช่ก็เป็น2คูณด้วย 3.14 ครับแล้วก็คูณกับ3นะ2ไพ r แล้วก็คูณอะไรอีกทีนึงคูณ2นะใช่ก็จะได้เป็นตัวนี้ครับพี่รวมเลย3คูณ3เฉลี่ยประมาณ9แล้วกันอันนี้ได้เป็นประมาณ4 9436โดยประมาณนะ36กว่าโอเคนะตอนนั้นเราได้ A ตัวนี้แล้วเขาได้ประมาณ36กว่าใช่เพราะนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยจะเป็น1000นี้ครับแล้วก็คูณด้วย36กว่าคำตอบที่ได้ของออกมาของน้องจะหน่วยเป็นอะไรเลยเก่งแม่เป็นนิวตันได้เนื้อโอเคนะครับใช่หลักการตรงนี้มันจะเหมือนกับหลักการคิดเขื่อนครับเดี๋ยวพี่พูดเกินเรื่องเขื่อนให้ฟังเขื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีน้ำดันครับอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นน้ำนะสมมุติตรงนี้สูงเท่ากับ20เมตรเขาอยากรู้ว่ามันจะมีแรง F ดันตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งก็ง่ายๆเลยครับมันก็คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะต่อตรงนี้เข้าไปเพื่อให้บอกว่าเราเห็นแบบเป็นภาพสามมิติขึ้นมาพี่คิดให้ดูเร็วๆนะ2เมตรนั่นหมายความว่าหลักการที่น้องคิดน้องก็ต้องหาความดันที่ฝาผนังก่อถูกปะความดันก็คือ P ผนัง P ผนังเนี่ยจะเท่ากับ P ที่จุด A ครับก็คือเป็น P ที่ก้นเลยกับ P ที่จุด B P จุด B ก็คือ P ที่ผิวถ้าข้อนี้ไม่คิดอยู่ในภาวะที่ไม่มีความดันบรรยากาศนะไม่มี PO นะไม่มี PO PA เนี่ยเราก็จะมีแค่โลจีเอสถูกปะโลจีเอสน้ำบวกกับ PB อันนี้คือเอา PO ออกนะมันจะเป็น0นะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยครับไปกลายเป็นตัวนี้โลน้ำก็คือแทนไปเลยครับ 1,000 ครับคูณด้วย10ครับความสูงของเราคือ20เมตรก็แทนไปเลยแล้วก็หารด้วย2ครับตัดเลยโชว์ๆมันจะได้เป็น1000ครับตัวนี้รวมกันได้เป็น100นะได้เป็น 100,000 โอเคเราก็ได้แล้วความดันที่ฝาผนังเท่ากับ 100,000 แต่เราต้องการ F ผนังครับน้องก็ F ผนังน้องก็เอา 100,000 มาใส่เลยแล้วคูณด้วยอะไรพื้นที่หน้าตัดครับพื้นที่หน้าตัดของเราก็คือเป็นอะไร20เมตรใช่คูณกับตรงนี้พื้นที่หน้าตรงนี้นะมันก็คือเป็น20คูณกับอะไรใช่2ก็คือตรงนี้นะใช่กลายเป็น40นะเราก็แทนตรงนี้เป็น40ครับแล้วก็เอาส่วนตรงนี้คูณกัน